่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านเช้าวันที่26กค62เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมได้ออกตรวจมาถึงป่าภูหล่นเวลา 07:00 นพบกลุ่มชายจำนวน4คนแบกไม้จึงแสดงตัวกับกลุ่มจับกลุ่มได้1คนเป็นชาวกัมพูชาตรวจดูเป็นไม้มะค่าโมง1แผ่นครับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทผ้าโทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนำโดยนายสมศักดิ์บุงทองพนักงานพิทักษ์ป่าระดับส.3ทำหน้าที่หัวหน้าชุดลาดตระเวนได้นำกำลังออกปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบคณะลาดตระเวนมาถึงบริเวณป่าผู้โล่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมท้องที่ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันจึงได้ซุ่มดูพฤติการพบชายจำนวน4คนกำลังแบกลำเลียงไม้เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้พากันแล่นหลบหนีกันไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ได้แล่นไล่ติดตามสามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนจึงได้สอบถามซื่อทราบซื่อภายหลังว่าชื่อนายฮ้อนนามสกุลปืออายุ57ปีอยู่ตำบลจอมกระสานอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาของกลางไม้มะค่าโมงแปรรูป1แผ่นขนาด250คูณ27คูณ6เซนติเมตรปริมาตร 0.04 ลูกบาศก์เมตรอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเปนอน1พื้นไฟฉายขาศีรษะ1อันเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมและนำตัวนายฮ้อนปือส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนไม้มะค่าโมงของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดจะเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตามระเบียบของกฎหมายการเก็บรักษาของกลางเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ